เหตุการณ์ไฟไหม้ผับดังที่ชลบุรีทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง15รายซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วแล้วทำไมยังมีเหตุการณ์แบบเดิมเกิดขึ้นซ้ำรอยอีกย้อนรอยโศกอนาฏกรรมซานติก้าผับอดีตที่ยังลืมไม่ลงจากเหตุการณ์เพลิงไหม้เมาท์เทนบีที่สัตหีบชลบุรีกลางดึกของวันที่5สิงหาคม2565ทำให้หลายคนนึกย้อนไปถึงเหตุเพลิงไหม้ซานติก้าผับเมื่อหลายปีก่อนซึ่งเหตุการณ์นั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง67ศพบาดเจ็บจำนวนมากวันนี้เราจะพาย้อนไปถึงโศกอนาฏกรรมในครั้งนั้นย้อนกลับไปในคืนวันที่31ธันวาคม2551ต่อเนื่องวันที่1มกราคม2552สถานบันเทิงทุกแห่งแน่นขนาดไปด้วยเหล่านักท่องเที่ยวเข้าไปร่วมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เช่นเดียวกับซานติก้าผับสถานบันเทิงชื่อดังย่านเอกมัยเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวกว่า 1,000 คนเข้าไปใช้บริการดื่มกินอย่างสนุกสุดเหวี่ยงระหว่างที่มีการแสดงดนตรีมีการจุดพลุไฟและมีสเปเชียลเอฟเฟคหน้าเวทีปรากฏว่าเกิดไฟลุกไหม้บนเพดานที่มีความสูงจากพื้น5เมตรก่อนเพลิงจะลุกลามอย่างรวดเร็วในตัวอาคารทำให้ทุกคนที่พยายามวิ่งหนีตายออกมาทางประตูด้านหน้าซึ่งมีขนาดคับแคบท่ามกลางความแตกตื่นของนักท่องเที่ยวมีการเหยียบกันล้มคว่ำบางคนลุกหนีออกมาไม่ทันด้วยความมึนเมาเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือดังระงมสุดท้ายมีคนโดนไฟคลอกเสียชีวิตถึง67ศพบาดเจ็บสาหัส45คนและบาดเจ็บอีก72คนจากการตรวจสอบพบว่าซานติก้าผับไม่มีแบบแปลนแผงผังอาคารติดตั้งแสดงไว้ไม่มีแม้แต่ป้ายบอกเส้นทางหนีไฟรวมทั้งไม่ติดตั้งไฟฉุกเฉินประตูหนีไฟมีแค่2ทางติดเหล็กดัดจากทางด้านนอกอย่างแน่นหนาที่สำคัญอาคารมีพื้นที่จุคนได้ไม่เกิน500คนแต่กลับมีนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการมากกว่า 1,000 คนซึ่งคดีนี้ผู้เสียหายมีการร้องเอาผิดเจ้าของผับซานติก้าและผู้เกี่ยวข้องเป็นจำเลยร่วมกัน7รายทั้งแพ่งและอาญาหลายคดีมีการต่อสู้กันตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์เรื่อยมายาวนานหลายปีจนกระทั่งศาลฎีกามีคำสั่งจำคุกนายวิสุขเสร็จสวัสดิ์หรือเสี่ยขาวผู้บริหารซานติก้าผับจำเลยที่1เป็นเวลา3ปีโดยไม่รอลงอาญาจากการกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายรวมถึงนายบุญชูเหล่าศรีนาถกรรมการบริษัทโฟกัสไลท์ซึ่งรับผิดชอบติดเอฟเฟกต์จำเลยที่7พร้อมให้ชดใช้เงินแก่ญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรวมเป็นเงินกว่า5ล้านบาทส่วนจำเลยที่2ถึง5ยกฟ้องนายสุภัทรศรีแจ่มหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ซานติก้าผับในครั้งนั้นเล่าความรู้สึกว่าแม้เหตุการณ์จะผ่านมานานกว่า10ปีถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวเวลาไปเดินห้างสรรพสินค้าหรือไปสถานที่ที่มีคนเยอะจะรู้สึกอึดอัดส่วนเรื่องการเยียวยาจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนายสุภัทรเล่าว่าได้ต่อสู้คดีนานกว่า 6-7 ปีแต่ก็ไม่ได้ข้อสรุปแต่อย่างใดเนื่องจากหาตัวผู้รับผิดชอบไม่ได้ทางเจ้าของผับก็หายตัวไปและมาจนถึงวันนี้เขาก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาใดๆมีเพียงแค่ช่วงแรกที่ทางร้านโทรสอบถามอาการบาดเจ็บและแสดงความเสียใจด้วยเท่านั้นสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ผับดังที่ชลบุรีทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง15รายนั้นตรวจสอบพบว่าประตูทางเข้าออกของผับคับแคบไม่สามารถระบายนักท่องราตรีที่พยายามหนีจากเพลิงไหม้ได้ทันเช่นเดียวกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2565มีรายงานว่าพันตำรวจเอกโสรสเอี่ยมสะอาดรองผบก.ผ.จังหวัดชลบุรีเผยว่าจากการสอบสวนพบว่าผับเมาท์เทนบีที่ถูกไฟไหม้ทางเจ้าของเป็นชายหญิงดำเนินการไม่ใช่ในรูปแบบบริษัทหรือหุ้นส่วนแต่อย่างใดโดยวันเกิดเหตุทางเจ้าของร้านก็อยู่ในขณะที่เกิดไฟลุกด้วยและได้หนีออกมาทันทั้งนี้ตำรวจได้เรียกตัวเจ้าของมาสอบปากคำแล้วเบื้องต้นเจ้าตัวอยู่ในอาการสะเทือนใจและให้การตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปคดีซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็รอผลตรวจจากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานโดยจะต้องตรวจซ้ำอีกรอบโดยจากนี้ทางผู้เสียหายและครอบครัวผู้เสียชีวิตก็จะเข้าร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อเจ้าของสถานบริการด้วยเบื้องต้นตำรวจจะแจ้งข้อหาแก่เจ้าของในความผิดก่อสร้างผิดแบบส่วนข้อหาอื่นๆนั้นจะต้องรอผลพยานหลักฐานมาประกอบสำนวนคดีซึ่งก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปวันที่8สิงหาคม2565มีรายงานว่าเมื่อเวลา 9:00 น.
ตำรวจสภ.ภูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีได้คุมตัวนายพงศิริปั้นประสงค์หรือเสียบีอายุ27ปีเจ้าของผับเมาเทนบีไปฝากขังศาลพัทยาตามหมายเลขคดีที่ 355/2565 โดยกล่าวหาว่า 1. ประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและ 2. ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยสั่งขานประกันตัวในชั้นสอบสวนเนื่องจากเป็นคดีอาญาขณะนั่งอยู่บนรถขนผู้ต้องหาเสียบีได้กล่าวขอโทษกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมรับปากจะเยียวยาทุกคนอย่างเต็มที่มีรายงานว่านายอนุชาวงศ์ศรีรัตน์ทนายความส่วนตัวได้มีการเตรียมเงินสดและหลักทรัพย์จำนวนหนึ่งเพื่อจะยื่นขอประกันตัวนายพงศิริปั้นประสงค์หรือเสียบีตามกระบวนการขั้นตอนความยุติธรรมต่อไปล่าสุดมีรายงานว่าศาลจังหวัดพัทยาอนุญาตให้ประกันตัวเสียบีเจ้าของผับ Mountain Bee โดยตีราคาประกัน 300,000 บาทพร้อมทั้งติดกำไร EM ไว้ด้วยตำรวจสภ.ภูตาหลวงได้นำตัวนายพงศิริไปยื่นคำร้องขอฝากขังครั้งที่1หลังถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหา12วันตั้งแต่วันที่8ถึง19สิงหาคมนี้ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วผู้ต้องหายื่นหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวโดยกำหนดเงื่อนไข 1. ห้ามยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อเหตุร้ายประการอื่น 2. ให้ผู้ต้องหามารายงานตัวเมื่อครบฝากขังครั้งที่2ครั้งที่4และครั้งที่7